มันมีทางอะไรช่วยรัฐได้บ้างไหมหรือช่วยสังคมได้บ้างไหมในเมื่อรู้ว่ามันเป็นพิษเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปไว้อย่างจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆเช่นสถานีบริการน้ำมันนะคะหรือไม่ก็อู่ซ่อมรถที่รถเราไปให้บริการจริงๆพอขายได้ไม่ใช่หรือค่ะพอขายได้เมื่อมีการรวบรวมได้มากนะคะก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะได้ขายนะคะมันมีข้อบังคับของกรมโยธาธิการอยู่แล้วว่าทุกปั๊มจะต้องมีหลุมใต้ดินเก็บน้ำมันเครื่องเนี่ยความจุไม่ต่ำกว่า 4,000 ลิตรเพราะฉะนั้นเราหวังว่าเราจะให้ปั๊มน้ำมันเหล่านี้มีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาคือทำตัวเป็นศูนย์กลางการรับซื้อจากชาวไร่ชาวนาจากประชาชนโดยรอบรวมเอาไว้แล้วก็ให้กระบวนการจัดซื้อของเราเนี่ยไปรับต่อมาอีกทีนึงเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับยังไงเขาก็จะต้องมีนั่งรถสองแถวเข้าเมืองอยู่บ่อยๆแล้วเขาจะต้องมาแวะปั๊มน้ำมันหรือผ่านปั๊มน้ำมันมันไม่ยากที่จะชักจูงให้เขาเนี่ยใส่แกลลอน5ลิตร10ลิตรก็ได้ใส่หลังคารถสองแถวมานะครับแวะข้างเข้าปั๊มก็ส่งให้ปั๊มอย่างน้อยก็ได้20-30บาท100บาทต่อครั้งที่เข้ามาตรงนี้ครับจะช่วยให้เรากระจายการจัดเก็บได้ทั่วถึงจริงๆผมยังคิดว่าถ้าเรามีระบบตรวจวัดคุณภาพได้จริงนะครับคนที่จะซื้อน้ำมันได้จะต้องมีของเก่าอย่างน้อย 70% ไปคืนครับมันจะเป็นลูกโซ่ไปจนถึงชาวบ้านอย่างพวกผมใช่ผมจะซื้อน้ำมัน1แกลลอนผมจะต้องมีของเก่าอย่างน้อย 70% ของ1แกลลอนเอามาแลกซื้อไม่อย่างนั้นผมซื้อไม่ได้ตกลงผมก็ต้องไปเปลี่ยนที่ปั๊มหรือไม่งั้นผมเปลี่ยนเองผมก็ต้องเอาเนี่ยไปแลกซื้อครับครับก็คุยกันมีหลายวิธีครับผมเองก็ได้คุยกับบริษัทอาจจะเอาน้ำมันมาแลกซื้อเราอาจจะบังคับด้วยว่าต้องมีมาแลกไม่งั้นไม่ขายหรือไม่งั้นก็ราคาแพงตีหักลดราคาให้คิดราคาให้กับน้ำมันเก่าที่มาแล้วขณะเดียวกันบริษัทน้ำมันเนี่ยก็อาจจะเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยการให้ประโยชน์ให้ส่วนลดอะไรกับปั๊มน้ำมันที่เป็นผู้เก็บรวบรวมนี้ให้ปั๊มได้ประโยชน์อันนั้นก็คือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของติดป้ายติดธงให้เขาได้ไหมว่าปั๊มนี้เป็นปั๊มที่ช่วยสังคมใช่ครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับก็เริ่มจะมีอะไรอย่างนี้นะครับที่เริ่มมีอยู่แล้วครับที่ธงอย่างนี้ครับครับอันนี้เป็นของโครงการนำร่องนะครับแต่ในโครงการใหญ่ก็คงมีอะไรลักษณะอย่างนี้ออกไปให้ประชาชนก็รู้ว่าจะเอาน้ำมันไปขายได้ที่ไหนนะครับทำให้ซื้อน้ำมันได้ถูกลงหรือถ้าจะเอารุนแรงเลยอย่างที่ว่าไม่ขายเลยถ้าไม่มีไปแสดงไม่มีเอาไปคืนไม่ขายให้เลยก็ทำได้หรือถ้ามีไปคืน 70% ซื้อน้ำมันถูกลงได้อีกเยอะเลยอะไรนี้เป็นต้นนะครับไม่อย่างนั้นต้องซื้อแพงใช่ครับอันนั้นก็น่าจะช่วยได้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับพวกผมลดการใช้น้ำมันลงได้ไหมลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวขึ้นรถเมล์มากขึ้นใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นอันนี้จะช่วยได้ไหมช่วยประเทศได้ไหมครับหรือว่ามันพูดได้แต่ว่าไม่มีใครทำมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีทางเลือกไหมอาจารย์ถ้ามีทางเลือกเนี่ยที่จะขึ้นรถขนส่งมวลชนได้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้การใช้รถน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่ารถที่ซื้อมาแล้วนี่จะไม่ได้ใช้คือใช้แต่ว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้นอาจจะยาวขึ้นก็คือทั้งประเทศนั้นจะใช้น้อยลงค่ะใช่